กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะอย่างที่บอกต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันที่9วันที่10แหมเสาร์อาทิตย์ซะด้วยกรมอุตุกลับบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนอหลายคนเลยบอกว่าแหมเซ็งเลยเ,เพราะว่าไ,วไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนบ้างบังเอิญไปเจอตรงจุดที่ตัวเองไปเที่ยวก็อาจจะทําให้ไม่สนุกแหละนะคะแต่ทั้งน,นี้ทั้งน,นั้นก็ จำเป็นที่จะต้องระวังเพราะเขาออกมาเตือนแล้วทั้งบริเวณประเทศไทยตอนบนกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะไม่รอดนะคะวันที่9ถึง10มีนาคมนี้บางพื้นที่อย่างที่บอกอาจจะมีลูกเห็บตกด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานความกดอากาศตา่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะที่พูดมานี้นะคะก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะคะ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีโอ้หลายภูมิภาคสภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างกันมากทีเดียวคล้ายๆกับ,บะะสิ้นเชิงเลย เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังใครจะไปอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรอย่างไรดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ระมัดระวังในเรื่องฝุ่นในเรื่องฝนนะคะก็จะได้ป้องกันตัวเองได้